วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวนะฮะรีวิวจาก Runner's Journey นี่คือรองเท้าที่เราจะมารีวิวด้วยคลิปนี้ครับโอเคสรุปสั้นๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูนะฮะคู่นี้น่าซื้อไหมถ้าเป็นแฟน Saucony นะเรามีทั้ง Speed Pro ก็ควรจะมีตัวนี้หรือเปล่าอันนี้แบบสะสมนะเพราะว่าสปีดเอาไว้ interval tempo หรือวิ่งทำความเร็ว Enovin Pro เอาไว้แข่งส่วนตัวนี้มันคือรองเท้า recovery daily trainer วิ่งได้ในวันสบายๆเพราะว่ามันเน้น support เน้น support อย่างจริงจังคาแรคเตอร์ของรองเท้าที่ชื่อว่า Saucony Endorphin Chiefเกตความซัพพอร์ตให้ฮิลคัพมาแบบว่าเต็มที่นะฮิลคัพแล้วก็ให้ตัวนี้แผ่นพลาสติกตัวนี้รองเท้าสำหรับคนที่เท้าแบนเท้าล้มนะหรือเท้าธรรมดาก็ใส่ได้เพราะให้ความมั่นคงซัพพอร์ตมาอย่างดีของตรงข้อเท้ากับตรงด้านข้างเนี่ยนะฮะนี่คือ5คำถามของ Endorphin Chief ที่เรารวบรวมมาตอบกันวันนี้นะฮะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักสเปคคร่าวๆผมว่าทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วล่ะรู้สึกจะเป็นดอก4เนาะนะฮะค่อนข้างหนัก320กรัมในไซส์10 US ผู้ชายเนาะ Engine MS นะฮะข้างหน้านี้นะฮะพร้อมฟอร์มฟิตนะพื้นชั้นกลางเป็น Power Run เทคโนโลยี Speed Row โอเคพื้นค่อนข้างกว้างนะวางเท้าก็มั่นคงมากๆคำถามที่1นะฮะคนเห็นว่ามันหนาคำถามแรกเลยนุ่มไหมนุ่มไหมพี่อะไรเงี้ยมีคนถามตอบเลยว่าไม่นุ่มเหมือนตาเห็นอันดับแรกคือมันเป็นนุ่มแบบไม่นุ่มนวลอะไม่นุ่มยวบแต่ว่าเป็นนุ่มเฟิร์มค่อนข้างเฟิร์มกว่าตัวอื่นในที่ให้สแต็กมาสูงๆเนาะโคก้าคลิปตัน7ไม่นุ่มขนาดนั้นเป็นนุ่มเฟิร์มแต่ว่าไม่กระด้างแต่ว่าไม่ใช่สายนุ่มแบบซัพพอร์ตนุ่มแล้วใส่นุ่มๆไม่ใช่ไม่นุ่มแบบนั้นนะข้อแรกนุ่มไหมไม่นุ่มข้อที่2เหมาะกับใครคนน้ำหนักตัวเยอะนะคนเริ่มต้นคนต้องการการวางเท้าแบบมั่นคงซัพพอร์ตเพราะว่าให้พื้นมาค่อนข้างหนาแล้วก็ให้ฮิลคัพมาป้องกันเท้าล้มมาด้านในคนน้ำหนักตัวเยอะใช้ได้คนหัดวิ่งใช้ได้เหมาะกับแบบ10โล15โลฮาล์ฟก็ยังได้มีคนถามว่าไปมาราธอนได้ไหมไปได้แต่มันหนักใช้อีกคู่ดีกว่าใช้พวกสปีดดีกว่าคนเริ่มต้นถ้าจะแบบวิ่งสลับเดินไปก็ได้ถ้าอยากจะเอาตัวนี้ไปจบมาราธอนก็แต่มันก็หนักนะหนักข้อที่3คุ้มค่าไหมคุ้มราคาไหมมันอยู่ตกที่ประมาณ 5,000 มีทอนใช่ไหมราคามันไล่มัน 5,000 6,000 7,000 เนาะระดับโปรสปีดแล้วก็มาตัวนี้ถ้ามีตังค์เลือกได้คู่เดียวก็อาจจะไปสปีดนะหรือไปโปรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนเริ่มต้นอันนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเนี่ยถ้าเลือกได้คู่เดียวระหว่าง Speed Pro แล้วก็ Chip นะคนเริ่มต้นเนาะตัวนี้เหมาะกว่าถามว่าคุ้มไหมให้งานดีนะควอลิตี้ของเก็บตัวงานชิ้นงานได้มาตรฐานดีในแบบ Saucony พังยากนะพื้นค่อนข้างแข็งแรงKinvara หรือตัวอื่นๆก็เป็นงานดีคุณภาพถามว่าคุ้มไหมคุ้มถ้าเป็นคู่แรกนะอยากได้รองเท้าที่แบบซัพพอร์ตหาคู่แรกที่เป็นซัพพอร์ตจริงๆก็คุ้มแต่ถ้าคุณมีสัก3คู่แล้วไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ต้องมีก็ได้คุณอาจจะไปสปีดหรือโปรอะไรก็ว่าไปข้อ4คำถามคือมันเด่นอะไรผมว่ามันมีอยู่2อย่างก็คือเขายังให้เทคโนโลยีแบบสปีดโปรมาก็คือที่พื้นโค้งแบบ Rocker Shape มันมีความแบบไหลไปข้างหน้าได้นั่นคือจุดหนึ่งที่มันยังมีอยู่ในตัวนี้อย่างที่2ก็คือมันให้ความซัพพอร์ตมาเยอะเนี่ยตรงฮิลคัพตรงข้อเท้าตรงส้นเท้าจะมีแผ่น TU ฮิลเคาน์เตอร์คือมันทำให้แบบวางเท้ามั่นใจเทียบกับ Endorphin Pro ที่มันคนจะบอกว่าชอบเท้าล้มตรงเพราะตรงข้อเท้าเขาไม่ให้อะไรมาเลยเพราะมันเป็นการลดน้ำหนักแต่ตัวนี้ให้มานะเขาเรียกว่าแผ่น TPU ฮิลเคาน์เตอร์พอให้มาปุ๊บมันก็มีเพิ่มความมั่นใจแล้วก็มันเพิ่มน้ำหนักด้วยแหละความมั่นใจมาพร้อมกับน้ำหนักจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ต้องยอมรับว่าดีไซน์ของตัวตระกูล Endorphin สวยจริงๆถึงสีใหม่ออกมาก็สวยไม่เท่าสีขาวนะเพราะฉะนั้นถ้าคนตามเก็บงาน
รุ่นนี้น่าเก็บกว่ารุ่นสีนะถ้าเกิดเก็บได้ก็คือเก็บ Speed Pro แล้วก็ Chip สวยจบอ่ะสวยแบบไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องแบบคิดสวยไปวะสวยไปวะคือสวยจบเลยข้อที่5นะข้อเสียก็คือหนักเทียบกับรองเท้าซัพพอร์ตตัวอื่นให้ทั้งความนุ่มความเบามาถ้าเอาข้อนั้นมาเปรียบไอ้ตัวนี้สู้ไม่ได้ตัวนี้ไม่นุ่มเท่าแถมหนักอีกแต่มันก็แลกมาด้วยความมั่นคงเฟิร์มคือบางคนก็ไม่ชอบแบบว่านุ่มยวบไปใช้ยาวๆมันยวบผมว่าตัวนี้คนน้ำหนักเยอะน่าจะชอบเพราะว่ามันไม่ยวบมันก็น่าจะยุบกำลังพอดีเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมตัวนี้เฟิร์มนุ่มกำลังพอดีกับน้ำหนักตัวอันเนี้ยน่าจะดีไซน์มาแล้วคิดมาแล้วสำหรับคนน้ำหนักเยอะหรือแบบวันที่เรา recovery เราต้องการความรับรองของแรงกระแทกให้เท้ามันวางแล้วมันคงมันไม่ยวบไปยวบมาห้าคำถามที่มีคำตอบให้ Enofin Chip 1. นุ่มไหมไม่นุ่มนะแต่แน่นแล้วก็เฟิร์มแล้วก็ซัพพอร์ตเหมาะกับใครเหมาะกับมือใหม่น้ำหนักตัวเยอะวิ่ง 10K 15K Daily Trainer คุ้มไหมข้อ3ถ้าเป็นรองเท้าคู่แรกสำหรับสายซัพพอร์ตคุ้มเพราะว่าคุณภาพดีแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วคู่อื่นก็อาจจะไม่จำเป็นนะก็อาจจะไปเล่นสปีดเล่นโปรไปข้อ4จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือสปีดโรความซัพพอร์ตที่ให้มาแบบสุดๆข้อ5ข้อเสียคืออะไรหนักถ้าอยากได้นุ่มมากๆอันนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งที่ดูความหนามันจะนุ่มเนาะแต่ว่ามันไม่นุ่มนะมันอยู่ที่ว่าเรานิยามความนุ่มแบบไหนเราต้องการความนุ่มประมาณไหนนะฮะนั่นก็คือ5เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Saucony Endorphin Chip นะฮะสมมุติถ้าให้คะแนนเนี่ยให้คะแนนภาพรวมนะ8โอเคไม่ยวบเกินไปไม่นุ่มเกินไปไม่สปอยเท้าเกินไปแต่ก็ซัพพอร์ตได้อันนี้คือสำคัญซัพพอร์ตได้ไม่สปอยเท้าเกินไปเอ็นโดฟินชิปนะโอเค